สนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Max Sago นะครับมาพบกันในช่วงที่2ครับก็ยังอยู่กับอาจารย์ลักษ์นะครับถามจริงๆอาจารย์ลักษ์นะพอเราเริ่มมีพื้นฐานแล้วเมื่อกี้นะอาจจะมาศึกษาแล้วนะเบรกที่แล้วเราได้ศึกษานะศึกษาจากผู้รู้นะหรือทางที่ที่เขาเรียกกันว่าเซียนนะครับหรืออาจจะมาติดต่อทางอาจารย์ลักษ์ก็ได้มีพื้นฐานบ้างแล้วนะครับมันก็จะต้องมีกระบวนการในการพัฒนาตัวต่อไปถูกต้องนะศึกษาต่อนะครับเมื่อมีพื้นฐานสิ่งที่พื้นฐานได้เนี่ยมันจะได้เรื่องอะไรบ้างครับคือประเด็นแรกเลยเนี่ยพอคนเริ่มชอบพระรักพระอย่างที่ผมบอกให้พระใกล้ตัวเนี่ยเราต้องมาถามตัวเราเองก่อนว่าเราชอบอะไรครับพระนี่มีหลายประเภทนะครับพระบูชาเนื้อดินชินผงเหรียญเครื่องรางตะกรุดเบี้ยแก้อะไรก็แล้วแต่นะครับเราศึกษาสะสมไปเนี่ยเราจะรู้ตัวเราเองว่าเราชอบอะไรมันชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบผงคุณต้องพยายามเข้าหาเซียนที่เขามีความชำนาญเรื่องผงเขาจะมีกลุ่มมีกวนกันอยู่แล้วคนนี้ชอบเล่นปักน้ำชอบเล่นวัดเกศหลวงปู่ภูก็คือตระกูลพระผงพระปูนอ่ะก็จะไปมัวกันอยู่ตรงนั้นบางคนชอบเหรียญก็ไปหาบอยมั่งไปหาเฮียต้นมั่งพอดีเก่งเรื่องเหรียญหรือบริเวณเสียรอบบ้านคุณน่ะเขาแม่นอะไรเขาเก่งอะไรอย่างที่บอกสายตรงอ่ะเขาสายตรงอะไรเขาเก่งลูกทีมเรามีใจศรัทธาลูกทีมเราก็ไปหาเขามันก็จะได้ความรู้หลากหลายผู้ที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆก็จะมีข้อแยกแยะให้เราฟังแต่อย่างที่บอกนะครับต้องสัมผัสใกล้ชิดจนมีความรู้สึกว่ารักใคร่กลมเกลียวกันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะถูกเขาหลอกได้เพราะมันมีผลประโยชน์แอบแฝงไงครับเหมือนกับตอนที่ผมนะไปทำรายการเรื่องของการเกษตรเนี่ยเกษตรกรก็จะสอบถามผมว่าจะปลูกพืชอะไรดีนะส่วนใหญ่ที่ผมบอกว่าก็ปลูกที่เราชอบก่อนนะฮะแล้วก็ปลูกที่เราถนัดนะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่ว่าอยากจะปลูกตามคนอื่นเขาแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ไม่เก่งสักทีคือตรงเนี้ยสุดยอดเลยเชื่อผมนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าสาขาอาชีพอะไรหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีใจรักก่อนครับคนที่ชอบมะม่วงเนี่ยรับรองปลูกมะม่วงได้ดีเพราะเขาจะมีใจแบบรดน้ำพรวนดินดูผลอะไรต่างๆคือใจมันชอบอ่ะคุณอยู่ๆให้คนทำสวนมะม่วงไปทำสวนทุเรียนรับรองเป็นเรื่องเขามีความรู้สึกว่าไอ้ห่ามันจะต้องใส่ปุ๋ยยังไงมันอ่อนน้ำหรือมันชอบน้ำหรือมันชอบแรงอะไรปัญหาจะเกิดเช็คเช่นเดียวกันนะคนเล่นพาเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบพระผงตีให้ตายเนี่ยมันก็จะศึกษาไม่ค่อยได้ดีถ้าคุณชอบเหรียญเนี่ยคุณไปตรงนั้นเลยพระเนี่ยคุณเอกวิชาใดวิชาหนึ่งไปก่อนเพราะเมื่อคุณเป็นแล้วทุกอย่างหลักการมันอยู่ในสเต็ปเดียวกันมันจะแทรกซึมไปได้หมดเช็คเช่นเดียวกันนี่อันนี้ถือว่าเรามาจอยใช้กันได้เลยยังสวนเนี่ยคุณปลูกทุเรียนเป็นวันข้างหน้าคุณก็จะปลูกมะม่วงแซมได้ปลูกกล้วยปลูกมะละกอได้เพราะมันหลักการเดียวกันเพื่อทุกอย่างต้องลงดินเพื่อทุกอย่างต้องให้ปุ๋ยพระก็เช่นเดียวกันครับถ้าคุณชอบเหรียญคุณเล่นเหรียญเป็นปั๊บมันมีตำหนิมันมีระบบการแม่พิมพ์ตัดแต่งยังไงพระทุกอย่างก็ต้องมาจากแม่พิมพ์แล้วก็มีตำหนิเหมือนกันเพียงแต่ว่าใจคุณนั่นน่ะชอบอะไรถนัดอะไรก่อนนะครับนะเรื่องของวงการพระเนี่ยมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายนะครับนะวันนี้เอาในเรื่องของที่เราชอบก่อนละกันนะอย่างเช่นอาจารย์ลักษ์เนี่ยนะน่าจะชอบหลายอย่างครับใช่ใช่ผมอยู่ในวงการพระมานานครับ40ปี40ปีถ้าจะพูดกันตามภาษาก็มันก็เป็นทุกอย่างนะครับแต่ถามว่าเอกจริงๆเนี่ยผมชอบเหรียญเพราะเหรียญเนี่ยเจตนาผมก็คือผมมองแล้วอันนี้หน้าหลวงพ่อนี่อันนี้หน้าหลวงพ่อนั้นซึ่งเป็นพระกรุพระดินหรือพระชินอะไรต่างๆบางทีเราจินตนาการไม่ออกว่าหน้าใครนะครับเพราะว่าพระนี่มีอายุการสร้างมาตั้งแต่พันกว่าปีมาแล้วเนี่ยบางทีมันย้อนกลับไปสู่อดีตเราไม่รู้หน้าใครอาจจะเป็นหน้าพระหรือเป็นหน้ากษัตริย์หรือเป็นหน้าผู้นำอะไรของเขาเราไม่รู้เพราะเรามาขุดเจอที่หลังเมื่อเราพบเราเจอตามกุตามเจดีย์เนี่ยบางครั้งมันก็มีลานเงินลานทองแผ่นอะไรต่างๆที่บ่งบอกเป็นภาษาโบราณอ่านออกมาแปลมาว่าคนนั้นสร้างคนนี้สร้างได้แต่บางกรุมันไม่มีไร้หลักฐานไร้อะไรต่างมองออกแค่เพียงศิลปะว่าอันนี้คือยุคนี้อายุประมาณขนาดนี้ใช้คำว่าประมาณหรือโดยประมาณเพราะฉะนั้นมันไม่ชัวร์เหมือนในยุคปัจจุบันซึ่งหน้าหลวงพ่ออ้าวนี่พ่อคูณนี่
นี่พอทวดนี่อย่างเงี้ยใครก็รู้นะครับนึกภาพออกใช่นะเราก็เลยชอบเนี่ยชอบตรงนี้แล้วหน้าพระสมัยก่อนเนี่ยมันดูแล้วกิ๊บเก๋บางองค์ย่นโอ้โหหน้าผากเส้นเส้นแก้มย้วยบางองค์แบบอ้วนบางองค์ผอมบางองค์รูปหล่อมันดูแล้วมันจินตนาการตามได้ครับในส่วนของวงการเกษตรเนี่ยคล้ายๆกันนะครับผมนะมันก็จะมีความยากง่ายของต้นพืชที่เราปลูกนะฮะบางพืชบางชนิดเนี่ยเรานึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะออกลูกออกผลยังไงมันก็ทำยากนะแต่ถ้าเราแบบเราเก่งเราชำนาญหรือว่าเรามีความชอบว่าเดี๋ยวมันจะต้องออกใบอย่างนี้นะลักษณะผลเป็นแบบนี้นะเนื้อข้างในแบบนี้นะคือคุณภาพดีนะขายได้ราคาแน่ๆสวนเรานะเพราะว่าเรามีจินตนาการนะในวงการพักเครื่องก็คล้ายๆแสดงว่าเป็นในเรื่องของธรรมชาติไม่ต่างกันคือทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใดเนี่ยเริ่มต้นจุดที่สูงสุดก็คือธรรมชาตินะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันมาจากธรรมชาติหมดพระเองเนี่ยมันก็ต้องดูธรรมชาติธรรมชาติถ้าใช้คำพูดคำว่าธรรมชาติเป็นพืชผักผลไม้เราจะรู้เลยว่าธรรมชาติสรรสร้างต้นไม้บางต้นอย่างที่บ้านผมเนี่ยเขาถามว่าเอ้ยทำไมงามจังอ๋อเทวดาเลี้ยงเพราะรอฝนตกใช่ไหมพระเนี่ยคำว่าธรรมชาติคือวันเวลาที่ผ่านมาความเก่าของผิวพระมันจะบอกเราเขาบอกให้ดูธรรมชาติก็คือดูว่ามันเกิดปฏิกิริยาออกไซด์แบบไหนโลหะทองแดงจะต้องเกิดสนิมเขียวโลหะทองเหลืองต้องเกิดสนิมแดงพระเนื้อผงก็จะเกิดฝุ่นละอองอะไรพวกนี้คือเกิดปฏิกิริยารวมแล้วเบ็ดเสร็จเรียกกันว่าธรรมชาติวันเวลาที่ผ่านมาใช่ไหมพอเราดูวันเวลาที่ผ่านมาดูธรรมชาติคือดูความเก่าเป็นเราจะแยกแยะได้เลยว่าพระใหม่มันก็ไม่มีธรรมชาติให้เราดูเหมือนต้นไม้เนี่ยถามว่าบางคนมองแค่เดินผ่านบอกเอ้ยนี่3ปีเราเดินผ่านแม่งทุกวันยังไม่รู้ว่ามันกี่ปีแล้วเนี่ยเพราะความชำนาญที่เขามีอยู่เขาดูเขาทุกวันว่าเฮ้ย3ปีมันแตกจริงอย่างนี้5ปีไปอย่างนั้น6ปีมันเป็นต้นชะลูดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นมังคุดเนี่ยออกผลเนี่ยผมรู้เลยว่าเนี่ยปีนี้ออกแน่นอนครับผมรู้ว่านับกิ่งไปเนี่ย32กิ่งนะระยะอายุของเขาแล้วยังประเมินได้ว่าปีนี้คุณจะเก็บได้กี่โลครับใช่เราคำนวณเบื้องต้นได้ใช่ใช่คราวนี้เอาเรื่องของความยากความง่ายบ้างดีกว่าครับนะยังปลูกพืชเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีความง่ายความยากของแต่ละพืชชนิดของพืชที่ปลูกนะบางอย่างเช่นเมลอนอย่างเงี้ยปลูกยากนะพระมีไหมฮะมีว่าพระสไตล์นี้ดูง่ายดูยากดูยากมากอะไรเงี้ยคือจริงๆถ้าเอาโดยรวมมันก็โอเคนะแต่ทีนี้ว่าถ้าเรามองทะลุไปอ่ะก็คือว่าผู้ที่มีความชำนาญแล้วมันจะไม่มีความยากอยู่ในตัวเช่นเดียวกันครับคำว่าดูยากถ้าพูดกันตรงๆก็คือที่มันดูยากเพราะคุณดูไม่เป็นเหมือนกับการปลูกเมลอนโอ้โหปลูกยากปลูกแล้วมันไม่หวานอ่ะเพราะอะไรเพราะคุณไม่เป็นไงถ้าคุณเป็นก็คือคุณมีความชำนาญมันออกมาดีผลใหญ่หอมหวานทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดเพราะเป็นแล้วรู้จักใส่ปุ๋ยรู้จักนู่นห้ามน้ำรู้จักเพิ่มไหมคือทุกอย่างมันมีหลักการหมดครับพระก็เหมือนกันบางคนก็ถามผมบอกว่าผมมาดูสมเด็จมา4วันแล้วดูยังไม่ออกเลยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่พอผมยื่นให้อาจารย์ดูอาจารย์ชำเลืองตาบอกไม่แท้พระเนี่ยเขาดูพิมพ์ประเด็นแรกดูพิมพ์ก่อนการดูพิมพ์เหมือนการดูคนนะครับใครเดินมาเนี่ยเราจะรู้เลยอันเนี้ยเพื่อนเราหน้าตาแบบนี้ถ้าอีกคนเดินมาแล้วบอกว่านี่เป็นเพื่อนเราไม่ใช่กูไม่รู้จักเหมือนกันพระเนี่ยผ่านหน้าปั๊บมันต้องแท้เนี่ยแท้แน่นอนเนี่ยเกเพราะพิมพ์มันไม่ถูกแต่ที่คุณดูทั้งวันทั้งคืนดูยังไงก็ไม่รู้เรื่องคุณจะไปรู้ยังไงคุณยังไม่รู้เลยพิมพ์แท้เป็นยังไงยังไม่เคยเห็นของแท้เลยถูกไม่ยังเปรียบเทียบว่าปลูกทุเรียนถามว่าทุเรียนก้านยาวทำไมเมืองนนท์จึงแพงและดีไปปลูกระยองทำไมมันไม่ดีสักทีดินมันไม่เหมือนกันทัศนียภาพโลเคชั่นอะไรต่างที่มันได้รับอยู่มันแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเข้าใจหลักการของตรงนี้ก่อนครับในเรื่องประเด็นยากง่ายเนี่ยอยู่ที่รู้หรือไม่รู้แค่นั้นใช่ใช่ครับนะผมเคยบอกทุกๆคนนะครับเรื่องการเล่นพระก็เหมือนการเข้าโรงเรียนเมื่อสมัยเราเป็นเด็กพ่อแม่สอนเราได้แค่ว่าพ่อนะแม่นะกินข้าวมัมมัมอะไรเราถามว่าคุณจะอ่านกอไก่ขอไข่ได้ไหมไม่ได้คุณต้องไปเรียนครับเมื่อคุณเรียนแล้วเนี่ยจบป.4ออกมาคุณสามารถพูดได้อ่านออกเขียนได้ครับเหมือนกันวงการพระนะครับคุณต้องมีความรู้ความชำนาญซะก่อนตอนแรกนี่ยากหมดนะหัดอ่านหนังสือเนี่ยเด็ก
ปฐมเนี่ยนะตีแล้วยากมากนะแต่พออ่านแล้วอ่านอะไรก็ได้ละครับก็จะง่ายหมดนะขอให้เรามีพื้นฐานมีความรู้นะเอาเรื่องยากๆนะมาทำให้เป็นเรื่องง่ายนะวิธีที่ง่ายที่สุดนะฮะก็คงจะต้องดูรายการเจาะใจเซียนแรกนะครับคือดูรายการนะดูรายการศึกษาเยอะๆนะมีเพื่อนฝูงมากๆต่อไปเราก็จะมีเบรกนึงเนี่ยสำหรับชี้นำแท้ดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เกเป็นงี้คุณพยายามติดตามรายการนะคุณได้ความรู้นะครับในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวผมต้องเก็บไว้นะผมอยากรู้ประเด็นสำคัญแบบที่จี้จุดเลยว่าไอ้แท้ไม่แท้เนี่ยนะมันมีอะไรยกตัวอย่างนะไม่ต้องทั้งหมดถ้าทั้งหมดคงจะไม่ทันนะเดี๋ยวพบกันช่วงสุดท้ายของรายการครับสนับสนุนโดยชัวร์ชัวร์ฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวร์ชัวร์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ์ซาโก